ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่ทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างกะทิอัมพวารู้จักครับรู้จักครับรู้จักครับขนมถ้วยครับผัดหมี่กะทิสดครับขนมและมือนางหน้ากะทิครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วก็ทำขนมนะครับชื่ออะไรจ๊ะลูกสิทธิชัยอยู่4ครับผมอยู่ปีที่2ครับถ้าพูดถึงกะทิจะคิดถึงเมนูอะไรขนมเล็บมือนางหน้ากะทิครับผมปกติเคยทานแต่แบบใส่กะทิธรรมดาแล้วไม่ค่อยหอมครับเลยลองเอาอัมพวากะทิอบควันเทียนใส่เข้าไปครับผมทำให้ขนมหอมขึ้นทานแล้วรู้สึกสดชื่นหอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆ อร่อยมากครับใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเราคงต้องลงมือพิสูจน์กันแล้วนะครับมันแป้งข้าวเจ้านะครับผมใส่เข้าไปครับผมแป้งมันครับผมแป้งมันคนให้เข้ากันครับผมคนให้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันเข้ากันก่อนค่อยๆเทน้ำลงไปครับผมพอใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันครับใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันเสร็จแล้วทำยังไงต่อแล้วก็เปิดไฟครับผมแล้วเทแป้งลงไปเลยครับเทแป้งลงกระทะทองเหลืองแล้วกวนไปเรื่อยๆครับเราต้องกวนจนกระทั่งแป้งสุกหมดเลยไหมใช่ครับผมพอแป้งสุกแบบนี้เราทำยังไงต่ออ่ะนำมาพักให้แป้งหายร้อนครับแป้งเย็นแล้วนะครับผมใช้แป้งมันเป็นนวลแป้งนะคุณผู้ชมนวลให้มันเข้ากันครับผมแล้วนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนเอาสีผสมอาหารมาผสมนะครับแตะสีแล้วก็นวดไปอันนี้เราก็จะได้แป้งเป็นสีเขียวใช่ครับพอเสร็จแล้วครับก็คลึงให้มันเป็นทรงกระบอกครับผมคลึงเป็นทรงกระบอกสีขาวค่ะโอเค2แล้วต่อไปผสมสีชมพูเป็นสีชมพูแล้วเนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วได้3สีแล้วทำยังไงมันถึงจะเป็นเล็บมือนางล่ะเธอเราก็แบ่งส่วนออกมาปั้นให้เหมือนคล้ายๆปลากิมครับผมอ๋อเสร็จแล้วพอเราครบทุกสีทำแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องทำไงต่อนำไปต้มครับผมน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปที่เราปั้นๆไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็รอให้มันลอยขึ้นมารอให้ลอยคนนิดนึงเดี๋ยวมันเกาะกันเป็นกองเนาะไปเดี๋ยวพอสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ชามอุ๊ยสีสวยนะชมพูอ่อนๆเอาละเรียบร้อยเอามะพร้าวใส่เข้ามาคลุกให้เข้ากันครับผมเป็นมะพร้าวทึนทึกใช่ไหมใช่ครับผมคลุกให้เข้ากันกับเล็บมือนางที่เราตักขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อแล้วก็ทำน้ำกะทิครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำกะทิกันนะครับอาจารย์ช่วยใส่กะทิอัมพวาผมหน่อยได้ไหมครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติแป้งข้าวเจ้าครับผมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือไอโอดีนครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็เปิดไฟนะคนให้จนข้นครับผมคนจนกระทั่งสุกข้นมันก็ข้นพอดีเลยนะครับผมจัดให้สวยเนาะครับผมน่าทานมากเลยคุณผู้ชมเอางากับน้ำตาลทรายครับผมมาผสมกันครับผมพอเสร็จแล้วก็ตักไว้สำหรับใส่อันนี้ใช่ครับผมไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยอุ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นหอมควันเทียนแบบอ่อนๆน่าทานมากเลยอ่ะกลิ่นหอมหอมแล้วรสชาติก็หอมมันระมุนจริงๆคุณผู้ชมครับกลิ่นของควันเทียนเนี่ยเหมาะกับขนมไทยจริงๆและยิ่งผสมผสานกับงาขาวคั่วในตำรับนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าขนมเล็บมือนางหน้ากะทิของเราอร่อยมากเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนติดตามชมนะคะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้